สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดวิดกูดี้วันนี้ Michelin Passion Experience Woo!ครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโรงแรมสมัเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องแพนตรงนี้หน่อยฮะเราอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมมิชลินต้องบอกเลยว่าวันนี้ดูแลเราเป็นอย่างดีจริงก่อนอื่นเลยมาถึงโรงแรมนะครับไปหาร้านข้าวต้มหน่อยอ๋อไม่ใช่ซีสใส่กิ่งเลยแปลกเลยเนี่ยไทยอินได้ดีนะเราไทยอินได้ดีนะเราเช็คอินก่อนฮัลโหล thank you ขอบคุณครับเราก็พักกันที่ชั้น8นะครับสวัสดีครับมีมารยาทนะครับเพราะว่ามาต่างถิ่นนะครับผมชั้น8นะฮะยังไม่รู้เลยดีกว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะครับจริงๆเป็นพรุ่งนี้วันนี้เรามาถึงตอน22นะครับงานนี้มีชื่อว่า Michelin Passion Experience เหตุผลที่เรายังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็เพราะว่าให้อเจนดาเรามาคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับไม่รู้ว่าที่ให้อเจนดามาคร่าวๆเนี่ยเพราะว่าอยากจะเก็บแบบ experience นี้ไว้เป็นแบบความลับหรือว่าจริงๆแล้วทีมงานอาจจะแค่ลืมMichelin Passion Experience เป็นงานที่จัดขึ้นแล้วก็ให้เรามาทดสอบสมรรถนะของยางMichelinโอ้โหนี่เราเดินมาแบบไม่ต้องดูเลขห้องเลยนะฮะว่าห้องเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าจริงๆอันนี้คือการถ่ายซ้ำครับผม อันนี้เทค2ฮะนะเดินแบบโอ้โหรู้ทางเลยครับแล้วตอนนี้ก็ต้องอย่างที่เมื่อกี้ทีมงานบอกไว้นะครับก็ต้องทำท่าตื่นเต้นเหมือนยังไม่เคยเห็นห้องนี้อุ๊ยห้องแบบกว้างขวางจังเลยอ่ะฮะโอ้โหนี่ก็ต้องบอกขอบคุณมิชลินเลยนะครับจัดเตรียมห้องไว้ให้โอ้โหเข้ามาถึงในห้องปุ๊บเป็นไงฮะมิชลิน Experience สุดๆนะฮะตัวนี้นะครับได้มายากมากนะครับไม่มีขายนะครับแต่ถ้าไปแถวคลองถมนะฮะหรือว่าตามพวกรถ10ล้อนะฮะแม่งนั่งเรียงกันเต็มอันนี้เป็น official เข้าใจว่าเงี้ยเขาให้เราเลยป่ะอ๋อนี่โอ้ครับนี่ครับโอ้โหไม่ผิดคนนะฮะไม่ได้โมเมนะฮะไม่ผิดคนนะเนี่ยแล้วก็นี่มีไงมีตารางอเจนดาเนี่ยงานนี้นะครับสำหรับมิชลินก็คือต้องรับเชิญเท่านั้น by invitation only นะครับเขาบอกว่าเขาก็จะเชิญพวก VIP สื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถแล้วก็ดีลเลอร์ใหญ่ๆขอบพระคุณมิชลินอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ให้เกียรติกับคุณดีเคแล้วก็ทีมงานนะครับระหว่างทางมั้งที่แม่งเจอหลายคนเลยมีน้องโจ้ตามติดชีวิต4ล้อเมื่อกี้ก็เจอข้างล่างแล้วทักทายมาที่เรียบร้อยนะครับเขาแบบอ๋อพี่คนนี้พี่กู๊ดที่ทำนี่ไง channel เกี่ยวกับอาหารใช่ป่ะครับอุ๊ยไม่รู้จักกูด้วยว่ะมีคนนึงบินมาพร้อมกันเลยเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปเจอทีเด็ดวันนี้เมื่อกี้ตอนบินมาเนี่ยมาด้วยกันเลยไหลชนไหลเลยนะเดี๋ยวพาไปเจอดีกว่า330ต้องฝั่งนู้นสายเกมคอเกมเดี๋ยวรอเจอเลยฮะ330นี่333ห้องนี้จะแพงหน่อยเพราะว่าเป็นเบอร์ตองเหมือนกับไรโอ๊ตเดี๋ยวก็หมายถึงว่าห้องนี้มันจองยากหน่อยเหมือนทะเบียน330เจอแล้วเดี๋ยวขอรบกวนหน่อยพามาเจอตัวเป็นๆนะสวัสดีครับจะถูกห้องวะมาแล้วสวัสดีครับเฮ้ยแหมใช้ได้แล้วเราสวัสดีครับอ้าวทักทายหน่อย Xcross นี่ไงโอ้นี่ welcome อันดับพลนี่ก็คือ Xcross นะครับ EQ ของเราเองน้องๆแฟนเพจของเราเนี่ยก็เป็นคอติดเกมกันทั้งนั้นเหมือนกันนะครับวันนี้คิดว่าโหน่าจะสุดยอดแล้วได้มาเจอนี่แม่งระดับประเทศแล้วนะเฮ้ยมึงเล่าถึงตำแหน่งหน่อยนี่เก่งเกมอะไรตอนนี้ก็เน้นเล่น VR พี่มามิชลินได้เพราะว่าเราทำ Racing Simulator วันนั้นไปร่วมแข่งงานมิชลิน The Ride to Race วันนั้นเราเป็นผู้จัดไปแบบความมั่นใจเต็มเลยเต็มร้อยไปถึงควอลิฟายมาเนี่ยอยู่ไหนอยู่ตรงกลางตารางตรงกลางตารางเกือบสุดท้ายกูมีแต่คนที่เก่งสู้เขาไม่ได้ไอ้แถวบนๆมันเก่งจริงนะไม่แต่นี่ก็ตั้งใจอยู่ถือว่าเป็นคนเล่นเกมแบบแนวยิงๆที่มาเล่นเกมขับรถได้แบบได้ข่าวที่บ้านมีครับมีแบบมีบ่อโยกมีอะไรงี้นี่คือขนาดกำลังจะไปมิชลิน Passion Experience มึงยังเล่นเกมเลยอ่ะไอ้ไหนโชว์ดิเฮ้ยเคาน์เตอร์นี่เราก็คุณดีเคก็เล่นกันทั้งออฟฟิศเหมือนกันนะขอบอกนะโอ้สุดยอดตัวแรกมาแล้วพี่ตัวแรกมาแล้วพี่เฮ้ยเหี้ยแม่งหลังโอ้ยสัตว์ตุ้ยเล่นแบบแมตช์จริงจังไม่ได้เหรอวะพี่จะเล่นจริงจังอ่ะพี่ยิงเดธแมตช์ยังไม่โดนเขาเลยเฮ้ยโอ้ยหยอกอ่ะงั้นวันนี้ให้คอทักผ่อนแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันต่อเดี๋ยวไปด้วยกันเป็นดูโอเลยนะครับได้ครับสวัสดีครับลาไปก่อนพรุ่งนี้เมื่อกี้ยังเห็นพรฮับเปิดอยู่นะเดี๋ยวพรฮับไหนไม่เห็นพรฮับไม่เจอกันคุณนายคุณนายเจอกันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวครับผม VR พรฮับต่อนะโอเคเดี๋ยวเราก็ปล่อยไอ้คอทไปนอนละเราก็กลับห้องเรานะครับเดี๋ยวเตรียมตัวต่อไปพรุ่งนี้อ้าวนี่น้องบีเอ็นเอเฮ้ยมาเหมือนกันจากเดอะไลท์ทูเลสครับผมไปไหนมาเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จครับโอ้โหบังเอิญมาเจอกันแต่มึงติดไวเลสด้วยโอ้ยนั่งคุยกัน
ก่อนโอ้โหพวกมึงบังเอิญมากเลยทีมงานเซตอัพไปหมดสุดยอดเลยฮะทักทายหน่อยนะฮะน้องบิ๊ก NA นะครับสวัสดีครับชื่อบิ๊กนะครับนายทิติพงศ์อาจินพัฒนานะครับแบบมีเพจ Facebook อะไรอย่างงี้มั้ย Facebook มีครับFacebook ขึ้นให้ข้างล่าง BIGG ครับแล้วก็นามสกุลเลยครับอาจินพัฒนาโอเคเล่าให้ฟังนิดนึงน้องบิ๊กเราเจอที่รายการ The Right to Rest ซึ่งอันนั้นก็พี่อยู่ในกลุ่มผู้จัดด้วยจริงๆคือเขาได้อันดับ3ตัวออกแต่ว่าเนื่องจากว่าอันดับ1อันดับ2ต้องสละสิทธิ์ก็เลยเป็นคนที่ได้มาร่วม Michelin Passion Experience กับเราในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้เราเล่นเกม Assetto ใช่ครับถูกป่ะเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงว่าบิ๊กแม่งเล่นใช้เมาส์อันนี้เป็นเทปเมาส์เราจะพูดกันบ่อยๆตอนนั้นบิ๊กน่าจะใช้เบอร์95 95ครับ95 Big NA 95ใช่ครับทำไมถึง NA NA เนี่ยเป็นแบบไม่อัดอากาศใช่ไม่ใช่เทอร์โบใช่ง่ายๆเลยชอบ NA ชอบรถอะไรชอบรถอะไร VTEC ครับเฮ้ยคุยกันได้นี่หว่าอันนี้รู้ยังว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างใช้เมาส์ขับฟอร์มูล่าดังไอ้เหี้ยโอ้โหมึงก็ใช้ได้อันนี้เดี๋ยวไปไหนต่อครับก็เข้าห้องเล่นเกมเล่นเกมในมือถือเฮ้ย thank you มากไม่รบกวนเวลาครับก่อนละสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเจอกันนะทำให้มันดูเหมือนเรียวๆหน่อยแต่เดี๋ยวทีมงานต้องไปถอดไวเลสมึงอีกนะประมาณจะ 5:00 นแล้วเดี๋ยวเราก็คงพักผ่อนก่อนนะครับเอาแรงนะครับพรุ่งนี้สนามเซปังนะครับปัจจุบันตอนนี้ก็เลื่อนเวลามานิดหน่อยพรุ่งนี้นะครับถือเป็นเรื่องงามยามดีสำหรับการพอไปทดสอบรถพรุ่งนี้จะมีได้ขับรถที่เป็นเรียกว่าฟอร์มูล่า3หน้าตาเหมือนแบบรถ F1 เลยอ่ะมันแบบรถล้อเปิดนะครับแล้วก็จะมีคันเขาว่าใช้ BMW X3 เพื่อทดสอบยางตัวใหม่ของเขานะครับ Michelin Pilot Sport Cup 4ทีมงานมึงแบบเรียลิตี้มากเลยสวัสดีครับกู๊ดไนท์นะฮะเจอกันครับผมเนี่ยมึงเรียวแล้วมึงก็ต้องมาถอดไวเลสมาแล้วฮะเรากำลังเดินทางเรียบร้อยนะฮะนี่ครับอยู่กับราชาหัวร้อนนะแต่เมื่อคืนนะครับเราทำชื่อ Econal ไว้เรียบร้อยแล้วในวงการเคาน์เตอร์ผมไปถึงโดนคิว29นี่เรากำลังเดินทางไปสนามเซปังเซอร์กิตนะครับพี่คิวสังเกตไหมถนนหนทางที่มาเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าตะปุ่มตะปำย่ำแย่ขนาดนี้นะครับแต่พอดีรถตู้คันนี้ครับผมใช้ยางมิชลินครับโอ้โถหวานเจี๊ยบนั่งมานี่ลอยมาอย่างกับรถลอยหวานเจี๊ยบพี่ทีมงานเยอะแยะมากมายนะครับน้องบิ๊ก NA ด้วยนะครับมีเซเลบริตี้อยู่ข้างหลังด้วยซูมไปหน่อยดิแล้วน้องโจน้องโจเผื่อเราจะได้ Subscribe เพิ่มเกาะติดชีวิต4ล้อนี่อ๋อล้อๆอ่านชื่อยังผิดเลยวันนี้ก็เป็นวันทีมของอินฟลูเอนเซอร์ฝั่งประเทศไทยแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับปนๆกันประเทศมาเลเซียครับสุดยอดเลยนะฮะประเทศนี้บอกเลยนะฮะขนาดเคฟซีแม่งยังไม่อร่อยเลยครับผม นี่น้องบิ๊ก NA ซูมไปหน่อยคนนี้เทพเมาส์นะฮะจบจากรายการการแข่งขัน The Right to Race นะครับ Host by Michelin นะฮะคือจริงๆเป็นที่3แต่ว่า1 2เนี่ยอายุไม่ถึงต้องสละสิทธิ์ไปน่าเสียดายนะฮะคือการแข่งขันตอนนั้นต้องบอกตรงว่าวุ่นวายมากเพราะว่าที่1อายุมา15ที่2อายุ16นะครับส่วนที่3แม่งใช้เมาส์เล่นเกมครับผมเฮ้ยมึงจะขับรถได้กันสักคนไหมเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเจอที่สนามเลยแล้วกันครับแว๊บโอ้โหสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากรับตัวใครด้วยครับขอเป็นแฟนคลับหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องคุณดีเคยินดีได้เจอตัวเป็นๆแอบดูอยู่นานแล้วยินดีมากเดี๋ยวเจอข้างในครับเฮ้ยเจอตัวแล้วสวัสดีครับผมน้องโจนะฮะครับตามติดชีวิต4ล้อตามติดชีวิตเจอตัวเป็นไปแล้วอ๋อครับพี่เจอตัวเป็นไปแล้วโอ้ยินดีมากครับพี่ฝากเอาคลิปกูไปอัพในช่องมึงด้วยเมื่อกี้บีบไปละก็สะใจมากพี่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีฟอร์มูล่าโฟร์ใช่ไหมถูกต้องเราจะได้ขับแข่งกันเลยล้อเปิดล้อเปิดไม่ถึงไม่น่าจะถึงกับแข่งกันถ้าแข่งกันอันตรายนะครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่ามีโพเดียมแคป1อันโพเดียมแคปเนี่ยมันจะเป็นหมวกสีฟ้าที่มีแบบลายรวงข้าวให้เฉพาะคนชนะเท่านั้นแล้วมันไม่มีขายเว้ยกรุ๊ปใครกรุ๊ปมันเราต้องชนะในกรุ๊ปเราเราถึงจะได้แล้วผมกับพี่อยู่กรุ๊ปเดียวกันน่าจะอยู่คนละกรุ๊ปกันโชคดีชิบหายไม่พี่เดี๋ยวผมบัฟไว้ก่อนว่าทีมผมอ่ะมีนักแข่งแบบว่าแชมป์จากเกมมาอ๋อน้องบิ๊กน้องบิ๊กน้องบิ๊กเองเออคนนี้เก่งแต่ว่าเวลาตอนมันแข่งเกมมันใช้เมาส์นะบอกไว้ก่อนน่าจะสนุกไปเปลี่ยนชุดก่อนอ
เดี๋ยวเราก็จะต้องไปตรวจสุขภาพก่อนซึ่งวัดความดันว่าจะสามารถผ่านพ้นการทดสอบวันนี้ทั้งหมดไปได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าการขับขี่รถนะครับถ้าร่างกายสมรรถภาพไม่พร้อมเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับอันนี้ก็เป็น procedure เบื้องต้นที่เป็น safety feature นะครับของ Michelin ซึ่งก็ทำออกมาได้ดีตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่พาแนะนำพี่โบจาก Twitch นะครับTwitch Thailand ตอนนี้ใครที่เป็นสายแบบว่าบล็อกเกอร์สตรีมมิ่งแคสเกมอะไรมาเชิญที่ Twitch เพราะว่าตอนนี้ Twitch นี่อันดับหนึ่งของอเมริกาแล้วทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นี้ก็ต้องขอบคุณพี่โบนะครับไม่งั้นไม่มีวันนี้แน่นอนไปถ่ายรูปตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารกลางวันกันก่อนซึ่งอาหารกลางวันเนี่ยยังไม่ใช่มิชลินสตาร์แต่ว่าตอนมื้อเย็นจะเป็นมิชลินสตาร์ตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์เลยลำนี่เป็น F4 เมื่อวานพูดผิดว่าเป็น F3 นี่รถทีที่5 3 2 1ยอดเลยว่ะมุมนี้ดีตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปสเตชันแรกสเตชันของการทดสอบยานในการเบรกก็จะมี4อย่างนะครับซึ่งนี่เราแบ่งกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเราออลสตาร์แน่นอนเราหน้าตาออลสตาร์นะดูทรงแล้วนะฮัลโหล So how's everyone today? All good? Doing good. Hello. So now we're going to have some fun, okay? Yes. So we come to our first activities. Okay. Yeah. Okay. Hold the gas. Ease up a bit. Just hold the gas now. Hold the gas. Nothing more. Nothing less on the gas.Just hold it. Beautiful, good. Beautiful. Hold the gas. Okay, through the gate. Now brake, slow it down. Almost very the same. Easy. Very easy. Very easy to drive. Love this one. Yeah. Thank you very much. Okay, thank you. Are you ready? I am ready. Then drive. Flat out. Flat out in the cone. Okay. 1, 2, 3. Okay. 3, 2, 1, go.7-4 awesome, very good เฮ้ยเมื่อกี้เรารู้สึกว่าพวกเรานี่น่าจะอันดับหนึ่งทีมนะแน่นอนครับแน่นอนแรงเอแรงเอถ้าดูในตารางเขาตอนเนี้ยพวกเราอันดับหนึ่งเฮ้ยใช่เพราะว่ายังไม่มีใครมาแข่งเลยมีแค่ทีมเรามีทีมเราทีมเดียวครับโอเค so this is our final activities for SUVs what this this is a dry bracket เอาละครับจับยืนไว้ครับ100กิโลเมตรเรียบกระดึ๊บเมตรตอนนี้ก็มาอยู่ที่สเตชันที่2ครับสเตชันต่อมาก็คือสเตชันของ BF Goodrich เดี๋ยวจะงงว่าทำไม Michelin Passion Experience แล้วมาเจอ BF Goodrich คือ BF Goodrich เนี่ยก็เป็นของ Michelin เป็นบริษัทแม่ของ BF Goodrich อีกทีนึงซึ่ง BF Goodrich ดังในเรื่องของ Off Road แล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะมีถังน้ำติดไว้กับรถแล้วใส่น้ำไว้แล้วให้ไปขับใครเหลือน้ำกลับมาเยอะสุดชนะอันนี้ไอเดียเจ๋งสุดท้ายก็จะมี Hot Lap โดยทีมงาน Instructor ไปนั่งดูพร้อมๆกันสุดยอดประสบการณ์ใหม่สนุกมันเฮ้ยเจ๋งไม่เคยขับรถแบบออฟโรดเลยต้องหาแอคทิวิตี้นี้ทำในชีวิตละคือมันแบบเวลาแข่งรถมันก็ทางเรียบขับรถซิ่งมันก็อีกแบบนึงอันนี้มันแบบช้าแต่แบบกั้นหายใจแบบจะไปได้ไงวะอะไรเงี้ยบันรัน
เราเพิ่งจบเซสชั่นนี่เป็นเดิร์ตไปเรียบร้อยแล้วจันโอ๊ตเราพาดริฟต์โหตูดสะบัดปัดนั่นเลยนะฮะขับออฟโรดดูซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยสนุกว่ะเราเนี่ยปกติเป็นคนทางเรียบเราก็ไม่เคยขับรถแบบนี้เข้าใจแล้วทำไมคนเขาชอบรถพวกนี้กันเออมันสนุกดีมันไปช้าๆแต่ว่ามันได้เห็นมุมมองแปลกๆตะแคงทะแยงกันแบบสุดฤทธิ์สุดเดชมันเหมือนได้ผจญภัยไปจริงต่อไปเราจะไปขับฟอร์มูล่าโฟกันแล้วครับอันนี้คือ the highlight of the day เดี๋ยววันนี้ของไอ้คอร์สเนี่ยเขาเตรียมให้พิเศษไม่ต้องใส่หมวกโอ้ยตายตายตายหัวขาดเราไปเจอต่อที่ฟอร์มูล่าแทร็กนะครับ F4 เต้าหมิงซื่อนะครับไม่ทันครับมาเลยฮะเดี๋ยวปรับผมปรับเผ่าก่อนเลยค่อยสัมภาษณ์ทีเดียวโหแม่งงานโคตรเดี๋ยวไปขอบคุณอาจารย์ช็อปก่อนอาจารย์ช็อปครับขอบคุณมากสุดยอดเลยนี่คันนำโคตรเร็วเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนเปลี่ยนชุดก่อนครับก็เมื่อกี้ก็สุดท้ายจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับ Formula 4สำหรับ Michelin Experience วันนี้โหรีเฟรชสุดๆเพราะว่าสมัยก่อนเราก็คนแข่งรถมาก่อนวันนี้แบบอะดรีนาลีนแบบพุ่งพ่านต้องเรียกว่าไม่เคยขับรถ F4 มาเลยดีกว่าครั้งแรกนะครับแล้วก็ยางฟูลสลิกขับตามกับ Porsche 718 Cayman โหแบบดูดกันสุดๆนะครับสุดทางตรงผมทำความเร็วแล้วก็วิ่งอยู่ประมาณ180กว่า มาแล้วอย่างงี้เป็นไงโอ้โหยอดอันนี้นี่คือที่สุดของที่สุดแล้วแล้วเดี๋ยวยังมีอีกมีอีกยังไม่จบที่ถามนี่คือตื่นเต้นเปล่าเหนื่อยโอ้โหยังไม่จบครับยังเหลือนั่งฮอตแล็บ TCR กับแชมป์เฮดอินสตรัคเตอร์ของงานนี้นะครับรถ TCR ก็เป็นรถแข่งแบบรุ่นใหญ่อะขอบคุณมิชลินจริงครับวันนี้เราพูดถึงรถฟอร์มูล่าโฟร์กันเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวรถมันอะไรยังไงบ้างนะครับลักษณะเป็นรถล้อเปิดไม่มีซุ้มล้อเขาถึงได้เรียกว่าล้อเปิดสังเกตจากตรงนี้ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยน้ำหนักเบาแน่นอนเขาบอกว่าประมาณ 400-500 กิโลเท่านั้นเองโพซิชันการนั่งมันก็จะเหมือนแบบนอนนี้เลยเมื่อกี้ที่เห็นอยู่เครื่องยนต์เป็น 1,600 ซีซีมีเกียร์5สปีดเป็นซีเควนเชียลตัวถังก็คาร์บงคาร์บอนหมดเลยยางแน่นอนครับผมมิชลินสลิกนะคอมเปาเลยนะเนื้อเดียวกับพวกแบบรถเลมังนี้เลยยางมันนุ่มขนาดไหนมาโคสอัพหน่อยยางเงี้ยเราเลฟติกเนี่ยเป็นรอยเลยเห็นปะยางมันนุ่มมากคิดดูไอ้นี่เกาะถนนขนาดไหนแล้วดูเขาเตรียมมาให้เราใช้กี่เซตโอ้โหมิชลินจริงครับผมหวานเจี๊ยบเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับนี่เครื่องเรโนเลยเครื่องเรโนคือเครื่องรถแข่งเลยRenault ที่สะกดเหมือน Renault แต่เขาอ่านว่า Renault ตอนนี้ก็ทำเครื่องให้ Formula 1ด้วยเหมือนกันเห็นไหมโชคนี่จะวางนอนเลยเพราะว่าถ้าวางตั้งพื้นที่มันจะไม่พอเป็นโชคแนวนอนเดี๋ยวถามเขาดีกว่าว่าใครซื้อรถนี้คันหนึ่งคันเท่าไหร่ Colin if someone wanna buy one of this car how much would it cost 40-50k euro euro อืมโอเค make sense โอ้โหกลับมาแล้วครับน้องโจ้นะโอ้โหสี่ล้อฮะครับผมได้เลยพี่โคตรเลียวเลยโอ้โหขับมาเสร็จหมวกมึงแป๊บนึงพี่ผมมึงก็หล่อมากเลยพี่ระวังยางร้อนยางร้อนโอ้โหเป็นไงครับเพิ่งออกมาจากโอ้ F4 ครับก็รู้สึกเต้าหมึกซื่อนี่หล่อมากต้องพี่เคนผมยาวๆหน่อยใช่นะครับมึงทันเหรอมันมากพี่มันมากรู้สึกว่าแบบครั้งแรกที่ไม่เคยขับรถล้อเปิดใช่ไหมคือรู้สึกว่าทรักชั่นคอนโทรลเขาดีมากนะถึงไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยแต่การเข้าโค้งหรือว่าการเปลี่ยนเลนหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกได้
ได้ถึงรถทั้งคันเลยเหมือนกับว่าเราไปกับเขาพร้อมกันเลยอะเห็นไหมว่าตัวนี้นี่จริงๆใช้ในการแข่งเรือมังเลยพี่เป็นหุ้นกับเขาใช่ไหมตอนนี้สปอนเซอร์หวานเจี๊ยบเผื่อปีหน้าได้มาอีกครับขอบคุณไว้นะครับใช่แล้วมันนะมันเนาะมันมากพี่ตอนนี้เราก็กลับมาที่สต็อปอีกหนึ่งรอบนะครับช่วงสุดท้ายของวันนี้ซึ่งยังไม่ท้ายสุดเพราะเดี๋ยวมีกินข้าวอีกเป็นรถนี่ฮะเซียสนี่ก็เป็นรถ TCR ที่แข่งในรุ่น TCR นะครับตอนนี้ก็กำลังโด่งดังเลยคนไทยก็แข่งเยอะมากเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปนั่งไม่ได้ขับขับไม่ได้แน่นอนขับยากมากเดี๋ยวพาไปดูรถหน่อยดีกว่าไปเปิดมาเฮ้ยเครื่องยนต์แบบเหมือนบ้านๆนี้เลยนี่อินเตอร์คูลเลอร์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแน่นอนฮะยางก็ต้องมิชลินที่เห็นรถลอยอยู่อย่างนี้นะฮะไม่ใช่อะไรอื่นไกลมันเป็นพลังของเวทมนต์ล้วนๆว้ายไม่ใช่สเต็กแอร์แจ็คเสียบลมไปจึ๊บตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยเพื่อสะดวกรวดเร็วในการแข่งขันจริงๆเป็นรถที่แบบว่าซื้อขายตามท้องตลาดแต่ว่ามีการปรับแต่งเพิ่มขึ้นนะครับตีโป่งออกมาอย่างนี้รถอันนี้ก็ที่แข่งในรุ่นนี้ก็จะมีอีกก็จะเป็น Audi Skoda แล้วก็เป็น Honda Civic อยู่ในเรนจ์ประมาณพวกนี้ที่เอามาใช้แข่งกันดูรถก็โดนลาวลงแล้วเอาแอร์แจ็คลงโอเคเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปนั่งพิสูจน์ความเร็วของยางมิชลินโอ้โหแล้วก็คงไปต่อกันที่กินข้าวไดนิ่ง1 star michelin อย่างนี้เลยซอเบ้ทีมงานก็รอตอนนี้อยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปรอคิวกันดีกว่าตอนนี้ก็กำลังจะฮอตแลบนะครับตอนนี้ก็นะครับพร้อมมากพร้อมที่จะไปฮอตแลบพร้อมนอนครับผมเหนื่อยแล้วทั้งวันแล้วเดี๋ยวเรารอมิชลินสไตล์อย่างเดียวเลยจะนั่งนะครับคือ Seat TCR ตอนนี้ก็จะเป็นรถที่ตอนนี้กำลังฮิตเลยในการแข่งขันนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เหมือนแบบว่ามันเมคเลสอ่ะแต่มันมีหลายยี่ห้อมี Audi Skoda Seat Honda เรตติ้งจะพอๆกันเป็นรถเครื่องยนต์ประมาณอยู่ 2,000 ซีซีนะครับเกียร์เป็นเกียร์6สปีดเดี๋ยวโอเคตอนนี้มาถึงตอนสุดท้ายแล้วก่อนรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะมีมอบรางวัลสำหรับบางคนที่แบบว่าทำเวลาหรือว่าได้คะแนนมากสุดอาจจะมีถ้วยมีโล่มีหมวกอะไรเนี้ยอยากได้หมวกโพเดียมแถมมากก คือไปแอบรู้มานะคือพวกเราเนี่ยคือนักซิ่งหมดเลยเขาบอกว่าเฮ้ยให้เด็กให้เด็กชนะไปแล้วกันเพราะว่าเราแบบวัยรุ่นมีทั้งโจมีทั้งพี่มีทั้งไอ้คอนนักซิ่งทั้งนั้นตีเพียงกันเลยว่าเขาบอกเฮ้ยก็ให้คนอื่นชนะไปไม่ดูน่าเกลียดนี่อันนี้ยืนยันจากไหนบอกไม่ได้ยินเลยนะไม่ฝากไปบอกทีมชนะด้วยนะครับทั้ง1 2 3ดร.ก็เจอได้ครับจีได้ได้นะต่อให้ด้วยต่อให้เลยหลับตายิงเลยมีตัวแทงอยู่นะบอกก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็เราจะไปรับไปทานอาหารนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังรับประทานอาหารมิชลิน1ดาวนะครับ1 star นะครับโดยเชฟซันคิมนะครับมาจากประเทศสิงคโปร์ทานจานแรกไปแล้วเป็นซาชิมินะครับเจแปนิสทามาจินะฮะแล้วก็กำลังรอจานที่2อยู่สไตล์อาหารมิชลินเนี่ยจะบอกได้เลยว่าไม่อิ่มแน่นอนคงจบที่แมคโดนัลด์นะครับอร่อยมากครับจานที่2ก็เป็นอัมบาโลนเจจูอัมบาโลนนะฮะริซโต้นะฮะแล้วก็มีใส่กาลิกชูด after taste ก็จะประมาณ8วินาทีนะครับกลิ่นกระเทียมก็จะเริ่มแบบค่อยๆละลายออกมาอันนี้คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่า
ากินอาหารกินทุกวัน1ดาวนี่ปกติกินเป็นมื้อเช้าแล้วมื้อเย็นเนี่ยต้อง3ดาวปกติกิน3ดาวในไลน์แมนก็ถือว่าโอเคละราคา3ดาวนะราคา5ดาวเราไม่กินจานที่3นะครับก็เป็น slow cook octopus นะครับ homemade egg o sauce antichoke นะครับซึ่ง antichoke นี่เราไม่กินเดี๋ยวลองเทสดูอ๋อพวกก็คือปลาหมึกยักษ์ได้จานสุดท้ายก็เป็นaged irishดักนะฮะเซลล์เล็กคูรีโพเทโต้คิมจิพายอันนี้เราต้องกินเป็ดก่อนจานสุดท้ายก็เป็นดีเซอร์ตนะครับก็คือสวีทเมลอนเป็นเมลอนกับมาคิโอลิโยเกิร์ตนะครับซึ่งอันนี้เราก็ที่ออฟฟิศเราก็กินเป็นประจำอยู่แล้วไม่มีหรอฟิโจ้ไม่มีหรอไม่เคยกินหรอครับมาคิโอลิโยเกิร์ตนี่ไม่ได้กินทุกวันหรอทำหน้าแปลว่าอะไรบ้าก็นี่ไงไม่เคยเห็นหรอที่ไอ้ของออฟฟิศก็มีกินกันประจำอยู่แล้วนะก็ไม่ได้แปลกอะไรอันนี้ก็จานนี้ถือว่าซอฟ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 แปลไม่ออกเลยว่ามันคืออะไรเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะทีมไทยแลนด์ก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเมื่อกี้เรานั่งแทะยางกันเลยครับผมเดี๋ยวนี่กินน้ำองุ่นมือนี้อันนี้เลยหรอน้ำองุ่นนะเดี๋ยวนี้ก็ทีมไทยแลนด์นะครับจาก channel ของ Goodie Kale นี้ก็กราบลาทุกคนไปก่อนไปกดไลค์ Goodie ครับสมัครซับ Record ครับไปอันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเจอกันยู